Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. เรื่องย่อคู่แค้นแสนรักช่อง7 HD เมื่อความรักมาคลิกล็อกคู่แค้นจึงกลายเป็นคู่รักสงกรานต์ไม่พัทรเดชสงวนความดีพ่อไม่หนุ่มนักธุรกิจที่รู้จักกันในนามทาร์ทโนวาข้ามไม่ตายได้รับมอบหมายจากราชศักดิ์ธีรพงษ์เหลียวรักวงผู้เป็นพ่อให้กว้านซื้อที่ดินเพื่อใช้ทำรีสอร์ทหรูหากแต่ยังเหลือที่ดินผืนหนึ่งที่เขาไม่สามารถซื้อได้เพราะนายแสงภูทริพรหมบันดาลเจ้าของที่ดินไม่ยอมขายเพราะภรรยารักที่ดินผืนนี้มากและรีบจัดการแบ่งที่ดินให้กับอิงจันทร์สรัญญาชุนหอศาสตร์ลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นที่ดินที่สงกรานต์อยากได้ส่วนอิงดาวมุกดานรินทร์รักได้เป็นที่ดินที่เป็นสวนเพื่อลูกทั้งสองจะได้ไม่ลำบากจนกระทั่งสงกรานต์พบกับอิงจันทร์โดยบังเอิญเพราะอิงจันทร์มาสมัครงานที่บริษัทของเขาจึงรู้ว่าอิงจันทร์เป็นลูกสาวสงกรานต์จึงเริ่มเดินเกมจนทำให้อิงจันทร์ตกหลุมรักสงกรานต์ทั้งสองคนคบกันด้วยความรวดเร็วแต่ออกก้าดอชอช้างแพนเตอร์ขอบไดรินดาวลูกชายของสงกรานต์ไม่ชอบอิงจันทร์หลงรักสงกรานต์หัวปักหัวปั๊มเธอจึงยกที่ดินผืนนี้ให้กับสงกรานต์งามแสงเดือนดีเลขาส่วนตัวของสงกรานต์รีบรายงานเรื่องอิงจันทร์ให้โรสิตาหรือโรสชนทิชาดวงสุคนดาราสาวที่เป็นอดีตกิ๊กของสงกรานต์สังกัดในโมเดลลิ่งของเสี่ยอู๋หรือพเด็จศึกอติรุปสิงห์หออำพลเพื่อนสงกรานต์อิงจันทร์จึงถูกโรสิตากลั่นแกล้งอิงจันทร์ติดต่อสงกรานต์ไม่ได้จึงไปหาสงกรานต์ที่บ้านก็เลยเจอนภารัตน์ภัสสรบุญญเกียรติรมิตาทิตินันท์สุวรรณถาวรภาสารธรัญญูโรจนวุฒิธรรมแม่พี่สาวพี่เขยของสงกรานต์เล่นงานจนอิงจันทร์เดินทางกลับต่างจังหวัดนายแสงและอิงดาวได้รู้ความจริงว่าพี่สงกรานต์มาทำดีกับอิงจันทร์ก็เพียงเพราะหลอกซื้อที่ดินต่อจากเธอนายแสงรับไม่ได้จนถึงกับช็อกจนเข้าห้องไอซียูอิงดาวคิดหาทางเอาที่ดินกลับคืนมาให้ได้อิงดาวจึงแอร์ออกมาปรึกษามดแดงใจบัวฮิตดีงอเพื่อนสนิทสายมูว่าจะแก้แค้นนายสงกรานต์แทนน้องสาวปฏิบัติการแปลงโฉมจึงเริ่มขึ้นจากอิงดาวนวรัตน์กลายร่างเป็นสาวสุดเปรี้ยวพราวเสน่ห์ดาวประดับทัพจักรวาลเพียงครั้งแรกที่สงกรานต์เจออิงดาวในคราบดาวประดับก็ทำให้เขาหลงเสน่ห์เธอเข้าทันทีสงกรานต์ทุ่มเกินร้อยเพื่อเอาชนะใจอิงดาวให้ได้จนเรื่องนี้ไปถึงหูของโรสิตาเข้าโรสิตาส่งเจฟลาราธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลผู้จัดการส่วนตัวไปสืบเรื่องอิงดาวจนมีเรื่องกันอิงดาวโกหกนายแสงอิงจันทร์และวิษณุทองภูมิสิริพิพัฒน์เพื่อนสนิทที่แอบรักอิงดาวว่าเธอต้องไปอบรมที่กรุงเทพมหานครอิงดาวเริ่มแผนต่อไปโดยให้มารินยนาสุวรรณปัตนะเพื่อนรักของอิงจันทร์ที่มีรอยปานแดงขนาดใหญ่ที่ใบหน้ามาสมัครงานที่บริษัทสงกรานต์เพื่อคอยเป็นสายให้กับเธอแต่นั่นกลับทำให้มารินประทับใจสงกรานต์จนทำให้มารินทำสัญญกรรมแต่ไม่ได้ทำให้สงกรานต์สนใจเธอคนที่สนใจมารินกลับเป็นภาสารและภาสารพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะฮุบบริษัทธนกุลมาเป็นของตัวเองโดยใช้รมิตาทิตินันท์สุวรรณถาวรภรรยาเป็นเครื่องมือซึ่งสงกรานต์เองก็ไม่ชอบพี่เขยแบบภาสารและรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมแผนการของภาสันมาโดยตลอดอียาวเศรษฐกิจนีเวศน้องชายอูบังเอิญมาเจออิงดาวก็เกิดความสนใจแต่ไม่กล้าแสดงออกและวันหนึ่งอียาวได้มาที่ร้านกาแฟของวิษณุและได้เจอกับอิงมนรดาเพชรชำนาญสาวอินฟลูเอนเซอร์ที่กำลังรีวิวทันทีที่เจอกันก็ทะเลาะกันทันทีและทำให้วิษณุได้รับบาดเจ็บอียาวกับอิงจึงเสนอตัวช่วยงานที่ร้านกาแฟของวิษณุอิงดาวเดินหน้าทำคะแนนกับสงกรานต์ขณะที่โรสิตาหันไปร่วมมือกับรมิตานภารัตน์เพื่อกำจัดอิงดาวแต่กลับทำอะไรไม่ได้นำซ้ำยังทำให้สงกรานต์ปกป้องอิงดาวมากขึ้นไปอีก
ประกอบกับอิงดาวมีกองเชียร์คนสำคัญคือออก้าแล้วเธอก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของสงกรานต์ในฐานะพี่เลี้ยงจำเป็นของออก้าเมื่อความใกล้ชิดก่อให้เกิดความหวั่นไหวอิงดาวจะเลือกเดินหน้าแก้แค้นต่อหรือไม่สุดท้ายความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรจะพลิกรักให้ลงล็อกได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครคู่แค้นแสนรักเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นี้และรับชมได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 น.ทางช่อง 7 HD กด 35